มดดำคชาภาเคลียร์ชัดเรื่องโมอามีนาหลังบอกรู้สึกแย่ร้องไห้3วัน3คืนเพราะโดนติแรงจากการเปิดเผยอาการป่วยของออมอัคคพันธ์หากใครยังจำกันได้ก่อนหน้านี้โมอามีนาเคยให้สัมภาษณ์เรื่องอาการป่วยของออมอัคคพันธ์ทั้งที่หนุ่มออมยังไม่ได้อนุญาตทำให้ทางด้านมดดำคชาภาเคยตำหนิสาวโมถึงประเด็นนี้ผ่านทางสื่อจนกลายเป็นประเด็นซึ่งต่อมาสาวโมก็เปิดใจว่ามดดำเป็นเหตุให้ตนร้องไห้3วันติดเพราะว่าเรารักเขาเคารพเขามากส่วนตัวไม่ได้คุยหรืออธิบายเลยเนื่องจากเขาได้ตัดสินตนไปแล้วยันยืนไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับใครแน่นอนล่าสุดมดดำคชาภาก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องดังกล่าวระบุว่าโมเอ๋ยลูกไม่ต้องไปเครียดไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้ด่านะเข้าใจผิดกันใหญ่อย่างนั้นเรียกว่าด่าแล้วเหรอเราแค่เตือนในฐานะพี่คนหนึ่งเป็นบ้าเหรอไลน์ก็มีโทรศัพท์ก็มีทำไมไม่โทรมาหาล่ะคุณโมต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านมันผ่านไปแล้วอย่างที่บอกว่าโมต้องพักตอนนี้เราเหนื่อยแล้วมันหลายเรื่องแล้วตอนนี้